ันนี้พี่ก็จะมารีวิวผลมังกรที่กำลังจะรีเวิร์กในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็หมัดใหม่แอนเจิลไลท์นิ่งสไตล์โอ้โหคลิปนี้มีของแจกด้วยนะครับอย่าลืมดูคลิปให้จบนะหมูหย่องช็อปร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ่า V4 ID เทพครบ7หมัดและยังมีผลปีศาจให้เลือกอีกต้องมากมายกล่องสุ่มไก่ตันที่โคตรเทพใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบล็อกฟุตกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้พี่ก็จะมาสปอยผลมังกรที่กำลังจะรีเวิร์กในเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็หมัดใหม่หมัดนางฟ้าของเผ่าสกายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวยังไงทุกคนก็มารอชมสปอยไปพร้อมๆกันเลยยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าน้องๆไปกันในทวิตเตอร์แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า Blockfoot New นะฮะซึ่งในทวิตเขาก็ได้โพสต์นะฮะโพสต์เกี่ยวกับผลมังกรที่กำลังจะรีเวิร์กในเร็วๆนี้อันนี้คือหน้าตาของมันหรือเปล่าตอนที่กำลังจะรีเวิร์กแล้วโอ้โหอันนี้อย่างเท่เลยนะคือมันเป็นแบบว่าดราก้อนรีเวิร์กไอคอนแต่ว่าเขาไม่คอนเฟิร์ม 100% นะฮะว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่เหมือนจะเป็นแฟนอาร์ตวาดมานะฮะแต่ถ้าหากว่าไอคอนมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้คือดุมากเลยนะฮะน้องๆผลมังกรไงโคตรตึงเลยความเท่นี่ต้องให้ระดับ10และนี่นะฮะคือหน้าตาของไอคอนหมัดนางฟ้าที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะฮะโอ้โหอย่างเท่อะพี่พูดตรงๆว่าเท่สุดๆไปเลยอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนบางๆเบาๆนะฮะ A new fighting style came out with this update คืออัปเดตครั้งหน้าเขาก็คอนเฟิร์มว่ามันจะเข้ามาแน่นอนนะฮะหมัดนางฟ้าไงน้องๆตีแล้วก็จะปินได้อะเฮ้ยจะมีความที่เราจะเป็นเทวดาไหมนาะและอันนี้นะฮะเขาได้รีโพสต์ไว้ว่า Dragon Reverse Skill Snake Peak ก็คือแบบว่าอันนี้คือตอนที่มันพีคที่สุดไงเฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นของทวิตที่ชื่อว่าลิปอินดรานะครับเขาก็ได้โพสต์รูปออกมาว่าเออผลมังกรเนี่ยสกิลใหม่มันแบบพื้นเนี่ยเป็นไฟทั้งนั้นเลยนะเป็นลาวาซะด้วยน้องๆคือมันโคตรเท่เฮ้ยพี่แต่ชอบจริงแล้วเรามาดูทวิตคนถัดไปของคลิปปี้เพย์นะครับเขามีทวิตชื่อว่าคลิปปี้เพย์ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้โพสต์ทวิตว่า is this the best dragon rework คือดราก้อนเนี่ยมันกำลังจะอัปเดตรีเวิร์กซึ่งเป็นรูปสปอยแบบโง่ๆไงน้องๆ อะไรวะเนี่ยแต่ว่าสปอยที่สำคัญเลยที่สุดก็คือโรดแมปรีวอลรีวอลเนี่ยมันก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นแบบของปีนี้ทั้งปีหรือเปล่าอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะฮะอันแรกเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าให้พี่สังเกตดีๆนะฮะมันเหมือนสกิลรูมของไอเนี่ยของไอเจ้าเสือเออคือมันของแท้เหมือนกันนะแล้วมันเป็นสีแดงอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องเป็นผลที่ตื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะต้องรอดูเขาก็จะได้บอกกราฟมาด้วยในแผนที่ก็จะเป็น2024ก็คือปีนี้นะฮะคือก็เหมือนที่เขาทำรูปออกมาเมื่อปีที่แล้วแหละที่เขาทำมาว่าเออเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างปีใหม่เราก็จะเจออะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มาวันวาเลนไทน์เนี่ยก็จะเป็นผลปีศาจหรือว่าอาจจะเป็นหมัดใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าทำไมอันนี้มันดูมืดดำทะมึนจังวะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าเออผลปีศาจที่แบบมีปีกหรือเปล่าแล้วก็มีความแบบมืดทะมึนสีดำอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยก็มันเป็นหมวกเขียวๆกับใบโคเวอร์สีแฉกพี่ก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยน่าจะไม่ใช่นะฮะเพราะวันสีเขียวมันเลยอาจจะเป็นวันเอพิลฟูลเดย์หรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆนะฮะก็คือมันน่าจะเป็นผลเกี่ยวกับแก๊สน่าจะเป็นถ้าให้เดานะฮะผลของซีซ่าในวันพีซซึ่งมันคือผลแก๊สนั่นเองอุ้ยอันนี้น่าสนใจครับอันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าผลแก๊สของซีซ่าเนี่ยยังไม่ได้มีในวันพีซเอ้ยยังไม่ได้มีในบล็อกฟุตเออพูดผิดนะตะกี้เออก็มันยังไม่มีเลยอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะที่อันนี้คือผลของซีซ่านะฮะอ่ะเรามาดูทวิตคนถัดไปนั่นก็คือทีครับนั่นเองซึ่งคนที่ชื่อว่าทีครับเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ทวิตมาต่างๆนานาซึ่งนี่อาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นเกี่ยวกับไอเทมใหม่หรือว่าการเติมครั้งใหม่อาจจะเป็นเกาะใหม่ก็ได้นะคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆ Dragon Foot In Update 22โอ้โหดูดิดูเขาโพสต์ดิ Dragon Foot In Update 22ซึ่งมันก็น่าจะมาในเร็วๆนี้แหละซึ่งเขาก็เป็นแฟนอาร์ตที่มาทำรูปอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จะมีการเปิดเผยราคาของผลมังกรนะครับก่อนที่จะรีเวิร์กและหลังรีเวิร์กเนี่ยซึ่งก่อนรีเวิร์กเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2หรือ 3,000 โลบัคเนี่ยอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าพอรีเวิร์กแล้วเนี่ยเขาก็ปรับราคาขึ้นของดราก้อนเนี่ยให้เป็น 5,000 โลบัคซึ่งมันโคตรแพงอะฮะ 62.50 ดอลลาร์หรือเปล่าเนี่ยเออแพงมากเลยนะไม่ราคาแม่งเดือดจัดถ้าสมมติว่าราคานี้จริงนะเอาโถรีเวิร์กมาแล้วราคาแพงขึ้นก็อย่ารีเวิร์กเลยเว้ยกูยังไม่ได้ซื้อเลยโอ้ยน่าเบื่อหมูหย่องช็อปร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ่า V4 และไก่ตันที่โคตรตึง ID
ครบทั้ง7หมัดและกล่องสุ่มอีกมากมายใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีรูปเหมือนเกาะใหม่นะฮะมีเรือมีอะไรเนี่ยมีเกาะเอ้ยรีเวิร์คเกาะใหม่ก็เฟี้ยวนะอาจจะเป็นเกาะของโลก2หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆพี่คิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าเกาะใหม่อันนี้ก็ก็รอดูกันนะฮะและทวิตของคนที่ชื่อว่าทีคราฟเนี่ยเขาก็ได้โอ้ยเสียงดังแล้วทวิตของคนที่ชื่อว่าทีคราฟเนี่ยเขาก็ได้มีคลิปหลุดออกมานะฮะเป็นเกี่ยวกับตอนที่กำลังรีเวิร์คนะฮะเดี๋ยวลองมาดูคลิปพร้อมกันดูโอ้โหเท่ไปเปล่าเฮ้ยนี่ถ้าผลมังกรแปลงออกมาเป็นอย่างนี้นี่คือเฟี้ยวจัดเลยนะเว้ยมันไม่ธรรมดาดูตอนพ่นไฟดิน้องๆแล้วแบบไฟแม่งมีมิติจัดเหมือนตอนที่ไคโดพ่นไฟออกมาเฮ้ยมีสายฟ้าสีม่วงเอ้ยเฟี้ยวอันนี้เฟี้ยวจริงครับน้องๆเอ้ยไม่ธรรมดาเว้ยนี่มีคลิปนึง New Dragon บวก Angel ไหนขอดูซิมันจะมีอะไรอ๋ออันนี้มันจะเป็นเหมือนอีเวนต์วันคริสต์มาสนะฮะที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรมากดูเขาบอกอะไร first view อะไรอ๋อนี่จะเป็นรูปเกี่ยวกับทั้งหมดเลยนะฮะที่มีรูปหลุดออกมาจากการรีเวิร์คมังกรนะฮะดูดิโอ้โหเงิน 5,000 น่ะ 5,000 โรบัคอ่ะโคตรแพงอ่ะน้องๆแต่ว่าถ้าใครเนี่ยคิดไม่ออกก็ซื้อไก่ตันที่ร้านหมูหยองก็ได้นะฮะร้านหมูหยองเนี่ยก็จะมีไก่ตันขายนะฮะน้องๆไก่ตันมังกรก็อาจจะราคาไม่แรงมากนะฮะแต่ตอนที่รีเวิร์คมาแรกๆเนี่ยอาจจะแพงอันนี้ก็ต้องรอชมกันนะฮะน้องๆดูดิสกิลแม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรคูลอ่ะจะเท่ไปไหนวะและที่สำคัญนะฮะเขาก็ได้มาอีกว่าก็คือหมัดแอนเจลหรือว่าหมัดอะไรเนี่ยแอนเจลไซไฟติ้งสไตล์อ๋อแอนเจลไลนิ่งสไตล์นี่คือชื่อเต็มของมันนะแอนเจลไลนิ่งสไตล์โอ้โหเฟี้ยวสุดๆเลยไม่น่าเชื่อก็เป็นว่านะฮะน้องๆเนี่ยก็รอชมกันเลยว่ามันจะมีอะไรเข้ามาใหม่ซึ่งไอสิ่งที่คิดว่าเข้ามาใหม่เนี่ยพี่คิดว่ามันดีแน่นอนแหละผลมังกรรีเวิร์คแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้นะฮะคือราคามันแพงไปเด็กเข้าถึงยากนะฮะพูดตรงๆยังไงถ้าคลิปนี้ยอดวิวถึง 10,000 วิวและ 1,000 ไลค์เนี่ยพี่จะมาแจกมังกรรีเวิร์คถาวรตอนที่มันอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะฮะฝากด้วยล่ะน้องๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับน้องๆหมูหยองช็อปร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ่า V4 ID เทพครบ7หมัดและยังมีผลปีศาจให้เลือกอีกต้องมากมายกล่องสุ่มไก่ตันที่โคตรเทพใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ